ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพญายวนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่นะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพญายวนนะครับบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทั้งอยู่อาศัยอยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าพี่น้องชาวไทยทุกๆคนแหละครับขอขอบคุณหลายๆผลทางในการติดตามก็มีหลายทางนะครับบ่ว่าสิเป็นทาง Instagram Facebook ทาง LINE แฟนเพจพญายวนนะครับมีทั้ง3แฟนเพจด้วยครับเด้อเข้าไปกดเบิ่งนะครับแล้วก็ทางคู่กันพัดนะครับอีกโดยเฉพาะทาง YouTube นี่แหละครับเป็นหลักก็ขอขอบคุณหลายๆที่ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวหนังสือแดงๆให้พ่อใหญ่อ้วนนะครับขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อก็บ้านเฮาก็คือสิหนาวบ่ถ้าว่าปทุมฝนตกมา2มื้อแล้วนะครับโอกาสตกแน่ถ้าว่าก็บ่แห้งดอกถ้าว่าก็ไปยากมาหยาดทั้งตกทั้งหนาวมื้อนี้ก็เลยสิมาเฮ็ดกับข้าวนะครับเนาะไปบิ๊กซี่มาไปเห็นปลาครับโอ้ยสวยงามงามจังเป็นปลาหยังเป็นปลาทะเลหรือปลาบ้านเฮาก็บ่ฮู้ลืมอ่านเบิ่งชื่อว่ามันหยังนะครับก็สิเอามาหมกเด้อหมกแบบบ้านเฮานี่แหละครับหมกเบิ่งว่าสิเป็นตากินบ่คิดว่าสิเป็นตาแซ่บอยู่ครับนี่ครับ สิหมกปลานะครับสำหรับเครื่องก็มีนี่ครับอันนี้ตามแล้วตะไคร้พริกแดงแล้วก็หอมแดงนะครับตำบ่เป็นจานหรอกครับปั้นเอานะครับเอาเทเลยเทใส่หม้อเลยครับนี่แล้วก็ผักนะครับผักมีผักขี้เหล้าผักกวงตุ้งผักกาดดอกแล้วก็ต้นหอมบักเขือนะครับแล้วก็ผักอีตูปลาแดกน้ำปลาเกลือชูรสผงนัวผงนัวกับชูรสอันเดียวกันเขาใส่ไปเลยครับเพราะว่าสีคุกสีใส่กันเลยเกลือเดียวเลยเพราะว่าเขาต้องไปจับหลายเถื่อสำหรับปลาด้วยครับเด้อปลานี่พญายวนก็คือตามสไตล์พญายวนพญายวนสีแซ่สีมักซีอิ๊วขาวครับเพราะว่าเป็นหยังมันบ่ข้าวครับมันเฮ็ดให้ปลาหอมปลาบ่ข้าวของสดสดมันสีบ่ข้าวนะครับวันนี้ก็จะใส่เครื่องไปพร้อมกันนี่แหละครับนี่ครับใส่เครื่องไปหลดนี่ครับใส่เครื่องไปใส่ปลาแดกไปน้ำปลาจักน้อยเกลือนิดนึงขาดไปแล้วครับเกลือนี่ผงนัวครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยคลุกใส่กันครับนี่ครับเปลี่ยนเฮ็ดจังซี่เฮ็ดจังซี่ล่ะครับปลามันจังบ่เละเนี่ยครับปลามันสิบ่เละเราเฮาบ่ต้องไปต้องไปหยังอีกเลยครับเราซิมให้มันแล้วเทื่อเดียวแล้วกันนี่ครับเติมน้ำเล็กน้อยครับบัดนี้โอ้ปลาสิซุปมันสิพอดีผัดใส่ไปเลยครับตั้งเลยแหละครับบัดนี้เติมน้ำจักน้อยครับเพื่อความชั่วเนี่ยเห็นบ่พี่น้องแล้วๆบัดนี้ก็ข้างเลยครับมาหม้อเลยครับข้างหม้อเลยเดี๋ยวจะไปแตะอีกด้วยครับเด้อจะไปเห็นหยังมันอีกนอกจากว่าให้มันสุกแล้วก็จัง
เนี่ยแค่นี้ก็พอครับฝาหม้อมาปิดรถไปปิดปั๊บแล้วก็ผู้หลักใครสิทุบจะมาเปิดเบิ่งฝานี่ก็ได้เดี๋ยวกลับปิดเลยก็ใกล้ๆสิซุบยังมาเจอกันนะครับเนาะกับพ่อใหญ่กวนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับมาเบิ่งกันพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้เนี่ยครับซุบเรียบร้อยนะครับนะฮะเอาละขึ้นสะก่อนนะครับแซ่บแล้ววันนี้สิตักใส่ถ้วยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำซะก่อนจะได้เห็นกันจ๊ะๆแซ่บๆโอ้ตามอยู่ข้างล่างครับต้องตักไปแต่ข้างล่างเนี่ยครับผมต้องบอกว่าจะสะพ้นเด้อสะพ้นมันสิเล็กเนี่ยครับเห็นบ่มกปลาสูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่แซ่บๆพี่น้องปิดไฟซะก่อนเนี่ยครับมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้พ่อใหญ่อ้วนก็ดีมากินน้ำกันย่างแซ่บเลยพี่น้องไปซื้อฝามาจากบิ๊กซีจะเป็นฝาอย่างดอกเลี่ยมอ่านเบิ่งซื้อแต่ว่าก็แซ่บๆเบิ่งเนี่ยแซ่บไปเลยแซ่บๆก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับที่ติดตามไปยังวนคนผู้หายขี่โผใหญ่ที่ครบถือใจกับกดติดตามไปพอยังวนแน่นะครับสำหรับมื้อนี้พอยังวนก็สิไปกินข้าวซะก่อนหิวแล้วนะครับเจอกันมื้อใหม่มื้อหน้านะครับเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ